วัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนนะครับใน YouTube Channel Joseph Travel นะครับวันนี้เป็นวันที่10สิงหาคมนะครับปี62วันนี้เราจะไปไหนกันครับไปสุพรรณค่ะเราไปพักกันที่ริมน้ำบ้านเพื่อนค่ะครับผมที่ริมน้ำบ้านเพื่อนรีสอร์ทเราสองคนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะตามไปสมทบกับเพื่อนๆอีก3ถึง4ครอบครัวนะครับซึ่งเขานำหน้าเราไปแล้วเพราะว่าวันนี้เราสองคนสภาพไม่ค่อยจะดีครับก็เลยต้องบอกเขาว่าเดี๋ยวเราตามไปแล้วกันก็ยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันที่ริมน้ำบ้านเพื่อนรีสอร์ทครับเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีครับครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงรีสอร์ทริมน้ำบ้านเพื่อนแล้วนะครับมาสมทบกับนี่นะครับนี่นะครับครอบครัวนี่ครับครอบครัวคุณต้อมครับครอบครัวป่าม่านครับแล้วก็ครอบครัวคุณแดนชัยครับนี่ครับตอนนี้เราบรรยากาศนี่นะครับริมน้ำครับริมน้ำแน่นอนครับนี่เป็นย่างเกลือนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นบริเวณบ้านหลังใหญ่นะครับนี่อันนี้คือบ้านหลังใหญ่ครับบ้านหลังใหญ่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนี่ครับห้องนอนอันนี้มีหนึ่งห้องครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกห้องนึงนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องครับอ้อตรงนี้เป็นห้องรับแขกครับทีวีคาราโอเกะครับเตรียมพร้อมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนครับนี่ครับอีกหนึ่งห้องนอนแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งห้องนอนครับห้องใหญ่นี้มี3ห้องนอนครับนี่ครับ3ห้องนอนห้องใหญ่นะครับผมบรรยากาศครับคาราโอเกะเตรียมพร้อมครับคืนนี้จัดสรรกันแน่นอนครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนี่ก็เป็นแม่น้ำอันนี้แม่น้ำท่าจีนครับแม่น้ำท่าจีนนี่ครับแดนชัยก็กำลังเตรียมตัวหากับข้าวมื้อเย็นครับอันนี้พวกอันนี้มานี่พวกขี้เมาครับพวกขี้เมาน้ำเก้งหวยครับผมเก้งหวยฟองฟัดครับผมบรรยากาศครับในบ้านกว้างขวางครับอันนี้เป็นส่วนตัวเลยนะครับในบ้านนี้ที่พักนี้อันนี้เป็นห้องครัวครับเมื่อเป็นห้องครัวครับครบคันครับอุปกรณ์ครัวครบคันครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักเป็นหลังเดียวอีก2หลังนะครับนี่นะครับเป็นบ้านหลังเดียวอีก2หลังหนึ่งห้องนอนครับผมนี่ครับนี่นะครับบรรยากาศเป็นส่วนตัวมากครับห้องนอนครับผมนี่ครับมันจะเป็นบรรยากาศรอบๆที่นี่ครับเป็นส่วนตัวมากครับแนะนำเลยนะครับถ้าใครอยากมาพักผ่อนเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนนะครับเชิญได้เลยครับที่ริมน้ำบ้านเพื่อนรีสอร์ทครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปจัดเตรียมอุปกรณ์ตกปลากันเพื่อหาอาหารมื้อเย็นครับจะได้สักกี่ตัวครับวันนี้ลงน้ำ2คันครับ3คัน4คันครับวันนี้เราจะมาล่าปลาม้าคัดไซครับแน่นอนครับร้านกุ้งแถมกุ้งมาให้บอกเพื่อจะได้ปลาม้าให้ดูเราจะไปล่าปลาม้าที่ตลาดโพยาไหนครับขอดูหน่อยครับเอาไว้นี่ไหมพ่อโดนแล้วครับผมตัวใหญ่ไหมป้าเทียบใหญ่บอกแล้วต้องให้ผมมาด้วยขอโชว์หน่อยครับแป๊บตัวจุ้มมาเลย
ขนก่อนาก็ไม่ได้โอ้โหสวยเลยตัวเนี้ยทำวันนี้ไหมนี่จิ้งหลิวเหรอหลิวหลิวเรียกหลิวเรียกนะอ้ายหลิวเรียกนะโอ้แล้วเย้ใช่จิ้งหลิวกระป๋องกระป๋องโอ้แล้วเอาขึ้นได้ไงวันนี้จริงเลยพาไปกาเลยคุณไอ้ล่าตะป๋องอ่ะปิดหน่อยตัวเองนะเนี่ยโอ้แล้วเป็ดตัวกระตึงเป็ดตัวสองแล้วพี่มันได้กระชังมาเอามาโอ้ผมกลัวเชือกมันขาดไงนี่สิบปอนด์เหนียวอยู่ไม่ขาดแต่ว่าคันเป็ดแม่งกระตึงนึงไอ้ตัวเป็ดนั่นกระตึงนึงไอ้ห่าอุตส่าห์ทำเพลงมาก็ไม่ได้ครับผมนี่ไงจะแขวนตรงนี้ได้เดี๋ยวเชือกแล้วมีเชือกถ่ายรูปไหมโอ้โหโชว์กันยกโชว์ให้วุ้นดูเลยอุ้ยสวยมากอ่ะตัวเนี้ยน่าตัวแรกมาแล้วนี่เลยครับพ่อครัวของเราครับกุ้งเผาครับตกสดๆเลยครับหน้าบ้านจริงป่าววะซื้อมาตดๆเลยซื้อมาตดๆเลยครับนี่ครับพ่อครัวแม่ครัวครับกุ้งเผากุ้งเยอะมากเส้นนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราไปดูพ่อครัวกันในครัวอีกทีนะครับวันนี้พ่อครัวเราวันนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้เสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วครับวันนี้เห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดครับอันนี้เรากำลังเตรียมเครื่องทำน้ำยำทำน้ำยำปลากระพงทอดน้ำปลานะครับอันนี้ส่วนอันนี้เป็นผักสดไว้เตรียมหมูกระทะครับแล้วก็อันนี้ยอดอ่อนทานตะวันครับมาจากตลาดโพพยาครับเตรียมผัดน้ำมันหอยใช่ไหมครับแม่ครัวใช่ค่ะอันนี้พ่อครัวของเราเลยครับนี่ครับพ่อครัวแดนชัยครับวันนี้มีครับวันนี้จัดครับนี่ต้มยำปลาช่อนต้มยำปลาช่อนครับแน่นอนครับพุงมีไข่ด้วยแล้วอันนี้ก็แล่ปลากระพงเกี๊ยมมาแล้วครับเกี๊ยมลงกระทะนี่ครับกระทะก็เกี๊ยมค่ะเกี๊ยมแล้วครับเกี๊ยมปลาเกี๊ยมค่ะเกี๊ยมทำปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปดูเมนูสำเร็จกันอีกทีนะครับนี่ครับตอนนี้เรารวมทีมันครบหมดแล้วครับมากันครบทุกครอบครัวแล้วครับนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยพ่อครัวกำลังพ่อครัวเลดเอ็กซ์นะครับโอ้พ่อครัวเลดเอ็กซ์เดี๋ยวใส่เสื้อก่อนไม่ทันแล้วครับนี่ครับตอนนี้เรากำลังนี่ครับนั่งกินข้าวเลยครับนี่หมูกระทะครับหมูกระทะปลากระพงทอดน้ำปลาครับนี่โอ้เส้นแดงครับนี่ครับแย่งกันกินสนุกนี่แหละครับนี่แหละครับครบกันหมดแล้วครับครบทีมครับพวกเราอะไรคืออะไรค่ะเอามาทำไมอ่ะพวกเราชื่อทีมมาแล้วครับพ่อบ้านใจกล้าพ่อบ้านใจกล้านะครับพี่ทีมพ่อบ้านใจกล้าครับทีมพวกเรากล้าให้เมียใช้กล้าแต่ใจนะครับสำหรับคลิปรีวิวที่พักริมน้ำบ้านเพื่อนรีสอร์ทเนี่ยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามเราได้ที่นะครับYouTube channel ของโจเจฟทาวเวลนะครับในโอกาสต่อไปก็เราไว้ว่าจะพาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับริมน้ำบ้านเพื่อนรีสอร์ทจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ที่ใกล้วัดศรีจันทร์ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่อาจารย์อาทรเบอร์0819449120ครับ